เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็พอมีเวลามากพอสมควรนะครับก็คลิปนี้ผมอัดในวันที่9นะครับเดือน12561นะครับก็คือเข้าเช้าวันที่9นะครับเวลาตี1:23นาทีละนะครับคือผมเนี่ยได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลหลายๆท่านแล้วก็รวมไปถึงมีการแบบแชทเข้ามานะครับระหว่างที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่ามีแฟนบอลแมนยูครับถามกันมาว่าทำไมแมนยูไม่มีข่าวการซื้อนักเตะเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลมีข่าวกับทางจอห์นนี่แว่นสกายสปอร์ตรายงานมานะครับเชลซีได้ตัวลอร์ดบักลีย์ไปแล้วนะครับจบไปลิเวอร์ได้ตัวฟันได้ไปแล้วอันนี้ก็จบไปนะครับแมนซีมีข่าวว่าอยากได้อินิโกมาร์ติเนสจอห์นนี่แว่นซันเชสนะครับอันนี้สกายสปอร์ตก็รายงานมาแล้วนะครับก็ยักษ์ใหญ่ในอังกฤษหลายๆทีมเนี่ยมีข่าวกันหมดยกเว้นแมนยูทำไมไม่มีข่าวจริงๆจังๆเหมือนทีมอื่นกันบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อมีคนถามแบบนี้ผมก็อ่ะโอเคขอวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับในความคิดส่วนตัวผมดูทรงแล้วบอกตรงๆนะครับว่าแมนยูน่าจะไม่คิดจะเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้นะครับดูทรงนะนะครับคือข่าวก่อนหน้านี้มูรินโญ่ก็บอกได้ไม่เต็มปากนะฮะข่าวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่2มกราคม2018นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละนะครับมีสื่อถามมูรินโญ่เกี่ยวกับเสริมทัพนะครับเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงมกราคมนี้มูรินโญ่เขาบอกว่าเขาไม่รับรู้เรื่องนี้เลยนะครับก็คือการซื้อขายนักเตะนั่นแหละนะครับเขาไม่รับรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็บอกต่อถึงปัญหาของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะเลยนะครับแต่ถ้าจับประเด็นหลักจริงก็คือมูรินโญ่แบบพูดได้ไม่เต็มปากนะครับไม่แน่ใจเขาก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นแล้วนี่ครับทำให้ผมคิดว่าโอ้ถ้าสัมภาษณ์แบบนี้แล้วช่วงมกราคมนี้ก็น่าคิดนะครับว่าไม่น่าจะเสริมนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่29ธันวาคม2017ที่ผ่านมามูโย่ถูกถามนะครับเกี่ยวกับการเสริมทัพอะไรประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่าคำถามมันคืออะไรมูโย่พูดได้เต็มปากครับว่าเขาเนี่ยจะเสริมทัพแน่นอนนะครับเสริมทัพแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็คือการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาจะเสริมแน่นอนอาจจะเสริม 2-3 รายนะครับแล้วก็แน่นอนว่านักเตะในทีมเนี่ยก็ต้องมีปล่อยตัวออกไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนี่ครับถึงผมคิดว่าทำไมผมค่อนข้างที่จะคิดว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วคิดว่าแมนยูจะไม่เสริมทัพในช่วงมกราคมนี้เพราะว่าสิ่งนี้ครับมูรินโญ่พูดได้เต็มปากนะครับเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงจบฤดูกาลนี้แต่มูรินโญ่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงมกราคมเนี้ยนะครับเขาพูดแบบไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นะนะครับโอเคไหมอันนี้คือน่าจะเข้าใจกันดีนะครับก็คือแบบมันกำกวมนะครับเอาพูดง่ายๆสรุปเลยแล้วกันสรุปแบบง่ายๆก็คืออ่ะโอเคสื่อถามมูรินโญ่ในช่วงมกราคมนี้นะครับว่าเสริมทัพไหมมูรินโญ่บอกว่าไม่รู้แต่ถ้าสื่อถามว่าเมื่อย้อนกลับไปสื่อถามว่าอ่ะจะเสริมทัพไหมในช่วงจบฤดูกาลนี้จะเตรียมทีมอะไรประมาณเนี้ยจะทีมอะไรยังไงจะมีการเสริมทัพไหมมูรินโญ่ตอบได้เต็มปากเลยครับว่าเสริมแน่นอนนะครับนี่ครับผมก็เลยคิดว่ามูรินโญ่เขาเตรียมแผนไว้แล้วหรือเปล่านะครับเคยแบบว่าคือแบบว่ามูรินโญ่เตรียมแผนว่าเขาคิดจะเสริมทัพที่เดียวอ่ะในช่วงจบฤดูกาลอ่ะนะผมคิดประมาณนี้มากกว่านะครับซึ่งถามว่าช่วงมกราคมนี้เสริมทัพได้ไหมก็เสริมได้นะครับแมนยูก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นแผนของทางมูรินโญ่มากกว่านะครับที่คิดอยากเสริมทัพในช่วงจบฤดูกาลนะครับนี่แหละครับทำไมถึงผมคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่ามกราคมนี้อาจจะไม่ได้ใครเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวไปก่อนนะครับที่ชัดเจนที่สุดที่ผมคิดว่ามีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจเนี่ยก็คือลีออนโกเลสกาก็คือรายนั้นทางสกายสปอร์ตรายงานมาเอง
นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดอยู่แล้วแหละว่าสื่อจาก Sky Sports BBC มันน่าเชื่อถือมากแค่ไหนส่วนทาง Gareth Bale อย่างเงี้ยครับปันข่าวลือนี่ครับนะข่าวลือทั้งนั้นนะครับส่วนอีกรายก็คือ Griezmann นะครับที่มีข่าวว่าเกือบได้ตัวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วอันนี้ก็คือข่าวที่ชัดเจนแล้วก็ลีออนโกเลสกาเนี่ย2ตัวส่วนเบลบ้างลายหนินบ้างอย่างเมาคอมหรือว่าตั้งแต่ใครอ่ะที่มีข่าวบ่อยๆอ่ะนะครับว่ามูรินโญ่จะเอาอย่างโมดริชมั้ยนะครับแฮร์รี่เคนอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวลือทั้งนั้นนี่ฮะอีริกเซนอย่างเงี้ยครับสมัครเลอมาบ้างเงี้ยนะครับก็คือข่าวลือแต่เอาชัดเจนจริงๆก็คือ2ลายนะครับนี่ครับผมคิดว่าไม่น่าจะเสริมแล้วแหละนะครับไม่น่าจะเสริมในช่วงมกราคมนี้นะในความคิดส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ด้วยบวกกับข่าวที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับนะมันดูแล้วมันก็น่าจะออกมาประมาณนั้นแหละผลที่ออกมานะก็คือการไม่เสริมนะครับแล้วถ้าถามว่าทำไมพวกลิเวอร์เนี่ยเสริมง่ายจังผมคิดว่าลิเวอร์เขาเล็งมานานแล้วไงนะครับลิเวอร์เขาเล็งฟานไดค์มานานแล้วนะครับเชลซีเขาเล็งลอบักลี่มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือลอบักลี่เกือบได้ย้ายไปเชลซีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อ่ะอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นก่อนนะครับเอาเป็นว่าเกิดปัญหาแล้วกันแล้วก็เขามาเอาจริงเอาจังอีกรอบก็คือช่วงมกราคมนี้คือซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าเขาเล็งมานานแล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่าวฟันได้มานานพอสมควรแล้วแต่ทางแมนยูเรานี่แหละนะครับนะแมนยูคือมีข่าวจริงๆจังก็คือกิสมันแหละนะครับที่เขาต้องการแต่ว่าถามว่ากิสมันเนี่ยจะมาช่วงมกราคมเหรอนะครับมันค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าแอตมาริดเนี่ยก็รั้งกิสมันเต็มที่แล้วอย่างถ้าซื้อกิสมันตอนนี้ค่าฉีกสัญญารวมๆกันเนี่ย200ล้านยูโรเลยนะนะครับแน่นอนครับแมนยูต้องคิดหนักมากๆค่าตัวมากกว่าเนียมาอาจจะมากกว่าเนียมาด้วยซ้ำนะครับนะครับส่วนรายอื่นอย่าไปคิดเลยฮะมันเป็นแต่ข่าวลือนะครับผมบอกได้แค่นี้นะครับข่าวจริงจังก็คริสมันกับลีออนโคเลสกาแล้วกันนะครับก็จบกันไปนะนะครับสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เพิ่งมีเวลามาตอบนะครับเพราะว่าผมทำงานด้วยนะครับก็ไม่มีเวลามาตอบเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เลยนะครับว่าทำไมแมนยูถึงไม่เสริมนะครับผมก็วิเคราะห์ให้แล้วกันตามความคิดส่วนตัวผมคิดว่าไม่เสริมแหละตามข่าวเลยแหละนะครับไม่เสริมแน่นอนอันนี้ผมรวบรวมมาแล้วนะครับจากคำสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับรวบรวมมาเลยนะครับก็ได้บทสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับแฟนบอลแมนยูคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่าแมนยูหรือว่าใครคิดว่าแมนยูจะเสริมเนี่ยเสริมใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะโอเคแต่ผมดูทรงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะนะครับมันค่อนข้างยากมูโย่เหมือนกับเปลยออกมาแล้วประมาณนั้นนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อยากมาพูดแล้วก็ตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องแมนยูเนี่ยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเสริมสักทีนะครับนะก็ผมตอบไปแล้วนะเรียบร้อยนะแล้วก็ย้ำหลายรอบเหลือเกินนะนะครับหวังว่าจะไม่มีคำถามกันเข้ามาอีกนะครับโอเคผมลืมเรื่องนี้นะครับในตอนนี้มูรินโญ่ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้จริงๆนะครับก็คือเหมือนจะไม่เสริมแล้วก็ทำเป็นแบบบ่ายเบี่ยงก็จริงแต่ว่าให้เราดูวันต่อวันดีกว่านะครับณเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยโอเคมูรินโญ่อาจจะยืนยันคำแบบไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดในวันต่อไปก็คือในวันที่10ในวันที่11ของเดือนเนี่ยหรือว่าจนถึงตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยคำพูดมูรินโญ่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับนะโอเคอยากให้ติดตามดูนะครับเพราะว่าช่วงซื้อขายนักเตะนะครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเวลาแค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับฮะคือถ้ามีเวลาอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ย
มันก็อาจจะเกิดบิ๊กเดลเกิดขึ้นได้นะนะครับเพราะงั้นต้องตามดูกันทุกชั่วโมงนะครับแต่ผมหมายถึงว่าในช่วงตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดตัวขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9เนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีการเสริมขึ้นไม่มีการเสริมของแมนยูเกิดขึ้นแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ